สวัสดีครับก็กลับมาพบกับเกม Like It Fatal Forest Village นะครับก็เดี๋ยวผมว่าเตรียมสร้างท่าเรือกันเลยดีกว่านะครับแต่ว่าก่อนอื่นต้องสร้างเป็นเหมืองหินนะเพราะว่าหินใกล้จะหมดแล้วนะครับคือมันเริ่มหายากแล้วไงต้องไปหลังๆเลยนะครับก็ผมก็สร้างตรงนี้นะเหมืองหินต้องการไม้510อันเลยนะครับใช้เยอะมากนะแต่ไม้มี780ก็น่าจะพอแล้วก็โรงไม้ที่ย้ายไปเสร็จหรือยังโอเคเสร็จแล้วนะครับ2โรงช่วยกันตัดไว้นะในเรื่องของอาหารผมว่าโอเคแล้วนะมีเหลือตั้ง 2,700 กว่าเลยนะครับตอนนี้นะแล้วก็มีท่านผู้ชมคอมเมนต์มานะครับบอกว่าอยากให้ถ้าไม่อยากให้ไข่มันโดนกินนะครับก็มากดล็อกไว้นะดับเบิลคลิก2ทีนะครับคือห้ามให้คนมันใช้ไงเพราะว่าเวลาคนมันเก็บไข่มันก็จะเอาไปกินเลยนะครับอันนี้ก็คือล็อกไว้ห้ามกินเอามาใส่ในเบเกอรี่ดีกว่านี่ตรงนี้นะครับไข่ก็มีโอ้โห70ฟองเลยนะครับเนี่ยเยอะมากแล้วก็รูปตะกร้าตรงนี้นะครับคือเวลากดไปปุ๊บมันจะเป็นการฆ่าไก่นะฆ่าไก่เอาเนื้อนะครับเดี๋ยวผมต้องกดให้ดูนะเนี่ยฆ่าไก่ไปแล้วเห็นไหมเนื้อเพิ่มมานะครับไก่หายไปเก็บไข่ก็คงต้องรอนะแล้วก็มีแบบบอกว่าให้เอาคนใส่เพิ่มนะครับคืออันนี้มันใส่ไม่ได้นะเพราะว่ามันเป็นแบบเหมือนฟาร์มมันเล็กไงเลยใส่คนเพิ่มไม่ได้นะครับเนี่ยเพิ่มไม่ได้นะถึงจะใส่2คนก็จริงแต่ว่ามันทำงานแค่คนเดียวนะครับต้องมาอยู่ตรงนี้นะไม่ใช่ตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นหลักนะเนี่ยมันก็ไม่ขึ้นอยู่ดีนะครับก็รอไปก็ได้นะไม่เป็นไรหรือไม่ก็มีใครว่างๆไหมคนนี้มาขนไข่ก่อนแล้วกันนะเพียบเลย70ฟองเอาไปใส่เบเกอรี่ก่อนแล้วกันนะครับเบเกอรี่จะได้ทำเยอะๆนะขนไข่ไป13ฟองใส่เบเกอรี่ก่อนขนสัก 2-3 รอบแล้วกันนะครับมีเยอะแล้วการเกษตรเริ่มทำแล้วนะอันนี้เข้าปีที่16แล้วนะครับสปริงปีที่16แล้วประชากรก็45คนนะครับเดี๋ยวคงต้องสร้างเพิ่มนะให้คนเยอะกว่านี้โอเครอบนี้พอก่อนแล้วกันนะครับนี่มีไข่ตั้ง38ฟองแล้วตอนนี้ก็ต้องรอให้ทำไอ้เหมืองหินให้เสร็จนะครับกำลังขนไม้มาหินใช้390นะเออไหนๆก็เดี๋ยวสร้างเป็นไอ้เหมืองเหล็กด้วยแล้วกันนะครับสร้างให้หมดไปเลยแล้วกันนี่เหมืองเหล็กขอเยอะๆหน่อย 6,001 เมื่อกี้เยอะสุดแล้วมั้งตรงนี้แล้วกันนะครับเหมืองเหล็กไปแหมหิมะก็ยังอยู่นะหิมะยังไม่ค่อยละลายเลยนะครับเร่งเวลาไปนิดนึงแต่ว่าเริ่มเพาะปลูกได้แล้วเอาฝนตกแต่หัววันเลยเว้ยอยู่ๆฝนก็ตกแอปเปิลมันถอนทิ้งอีกแล้วอ่ะเออก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามันปลูกกี่ปีหรือยังไงนะงั้นมาช่วยกันทำก่อนแล้วกันไหม4คนไอ้เลเบอร์ไม่พอเลยนะครับแรงงานธรรมดานะไม่พอแล้วตอนนี้เน้นทำการเกษตรไงขึ้นปีใหม่ต้องรีบทำก่อนนะครับการเกษตรค่อนข้างสำคัญเออตรงนี้มันก็ยังไม่ได้รื้อเลยนะครับเออเดี๋ยวรื้อดิแล้วก็สร้างเป็นยุ้งฉางเพิ่มเติมแล้วกันอันนี้โอเคน่าจะปลูกหมดแล้วนะเดี๋ยวถอนคนไปก่อนเหลือรดน้ำแค่คนเดียวก็พอันนี้ก็เดี๋ยวถอนคนไปด้วยนะครับเหลือคนเดียวน่าจะพออันนี้ก็เหลือคนเดียวจะได้ไปทำอย่างอื่นนะ
เก็บของป่า3คนไฟวูดตัดเพิ่มหน่อยแล้วกันแล้วก็บิลเดอร์โอเคเหลือแรงงาน5คนนะครับว่างๆตอนหน้าหนาวเมื่อกี้ผมก็สั่งตัดป่าไปรอบนึงอะนะตัดต้นไม้ไปรอบนึงเฮ้ยแร่เหล็กข้างบนก็ยังมีอยู่นี่หว่านิดนึงนะเด็กเกิด2คนโอ้ยเด็กเป็น5คนแล้วนี่หว่าเด็กทารกนะครับความจุประชากรสูงสุดอยู่ได้63คนนะตอนนี้มี50นะครับหรือยังโอเคเล็ก4ทีรีบมาตอกหน่อยเร็วเดี๋ยวดูดิว่ามันขนไข่เข้ามาในนี้เปล่านะถ้าเดี๋ยวเนื้อห้ามกินด้วยดีกว่ามั้งเดี๋ยวเก็บไว้แปรรูปเก็บเนื้อไว้ก่อนปลาด้วยก็ได้มั้งเออมันมีพายปลาไหมโอเคมีนะครับให้ทำพายปลาก็ได้นะแต่ว่าแคลอรี่มันน้อยกว่าผักมันทำผักดีกว่าทำผักเหมือนเดิมไปเลย5/2เหมือนมันก็ไม่ค่อยขนมานะเออแล้วก็มีคำถามเข้ามานะครับบอกว่าเวลาฝนตกมันไม่ต้องรดน้ำก็ได้นะก็ผมก็ใช้แค่คนเดียวเองนะคือขี้เกียจถอนเนี่ยก็เอาไว้คนนึงแหละเอาไว้ดูแลสวนพวกนี้ขี้เกียจถอนมานะถึงฝนมันจะตกก็ตามนะมันแบบมันแป๊บเดียวไงจะได้ไม่ต้องกดเข้ากดออกนะครับไอ้เลดสปริงแล้วนี่หว่าสักซัมเมอร์แล้วกันซัมเมอร์กดเก็บเกี่ยวเลยแล้วกันนะครับคือคราวนี้ไม่ต้องแบบปลูกเยอะก็ได้นะไม่ต้องแบบปลูก2รอบปลูกรอบเดียวน่าจะพอนะเดี๋ยวไอ้อาหารมันก็ล้นเหมือนเดิมนะครับเนี่ยไข่ไม่ยอมขนมาฮะไม่ขนมาเดี๋ยวผมว่านะขนขนมปังไปไว้ที่ตลาดดีกว่าเอาขนมปังมาไม่ก็เอาใส่บ้านก็ได้ใส่บ้านนี้แล้วกันขนมปังแล้วก็เดี๋ยวขนไข่คือไข่มันก็ขนเองเนี่ยแต่มันขนช้านะครับผมมี100ฟองแล้วอ่ะช่วยขนหน่อยเร็วหรือว่ามันอาจจะแบบขนไข่ไปที่ยุ้งฉางก่อนหรือเปล่าแล้วมันก็ค่อยมาขนอีกทีนึงมันจะหลายขั้นตอนเกินไปนะตอนนี้ก็ขนเองไปก่อนก็ได้นะครับมีปัญหากับไข่ไว้ตอนนี้ไข่มีปัญหาก็สั่งให้หยุดกินไปแล้วนะครับปลาปลากินไปก็ได้มั้งเนื้อก็ไม่มาเก็บแล้วเนี่ยเนื้อไก่ในนี้ก็มีนะครับไม่ยอมมาเก็บเพิ่มคนก็เพิ่มไม่ได้เบเกอรี่อยู่ไหนหมด working ก็กำลังทำนี่หว่าแต่ทำไมมันขึ้นแบบหลับวะno resource for productionก็มีนี่
บางทีอาจจะเป็นบั๊กหรือเปล่าอ๋อไม่มีไอ้นี่ว่ะไม่มีไอ้ผักผักก็มีในนี้เนี่ยเพียบเลยเออเนี่ยขนผักมาแป้งพอไหมแป้งเพราะแป้งก็มี300กว่านะครับพอแหละเฮ้ยไม้หมดว่ะเฮ้ยไม้หมดเกลี้ยงเลยเฮ้ยถอนไฟวูดออกมาก่อนนิดนึงเหลือ2คนก็พอมั้งเออไม้หมดเกลี้ยงเลยครับไปช่วยตัดไม้สักรอบนึงแล้วกันไม้ไม่พอแฮะถางป่าให้หมดอ๋อไม้มันมาสร้างไอ้เหมืองด้วยนี่หว่าเนอะเหมืองใช้เยอะนะครับโหเกือบพันอันน่ะลืมเลยเพราะไม่ต้องใช้ไม้เยอะตรงนี้ตัดไม้มาไม้ไม่พอแล้วไอ้โรงทำชาโคก็ตั้ง4โรงนะก็เหมือนทำไม่ค่อยทันนะครับดูมันน้อยๆไงก็ไม่รู้นะมันผลิตช้าอ่ะ 1.4 ไอ้ 1.3เฮ้ยเออรีซัมเมอร์แล้วนี่หว่าเก็บเลยแล้วกันเดี๋ยวเก็บไม่ทันข้าวอะข้าวเก็บเลยสัก10คนไปก่อนอีก4คนไปตัดไม้เอ้ยนี่ถอนได้นี่หว่าโอเคอัดเข้าไปครับ14คนไปเลยหืมอ๋อมีคนแก่ตายนะครับ1คนแก่ตายไปแล้วฟิชฟาร์มเมอร์โอ้โหฝนตกรัวๆเลยเฮ้ยโอเคอันนี้ลื้อไปแล้วนี่สร้างยุ้งฉางเพิ่มถนนมานิดนึงโอ้โหแป๊บเดียวตัดจะโล่งแล้วยังโล่งอ่ะเก็บกันไปเลยกลางซัมเมอร์แล้วครับเดี๋ยวเพิ่มไอ้นี่หน่อยดีกว่านะเพิ่มเสื้อสัก60เลยแล้วกัน60ตัวเครื่องมือก็60ไปแต่ว่าไม่มีหินนี่หว่าเลยทำเครื่องมือไม่ได้เครื่องมือเหลือ13เดี๋ยวทำหินก่อนเลยครับหินใช้เยอะอีกนิดนึงโอเคไปทำหินซะอัดเข้าไปถอนบิวเดอร์ออกมาก่อน4คนเออนี่ก็ขาดหินนี่หว่านะขาดหิน40อันรอหินอย่างเดียวเฮ้ยหมาป่ามาว่ะเฮ้ยคนมาหน่อยดิเผลอไม่ได้เลยหมาป่ามาแอบกินไก่เหรอฮะอืมตายไปตัวนึงนะครับเมื่อกี้หอคอยนี้สรุปต้องอัปเกรดนะถึงจะใช้ได้นะครับขาดหินอัปเกรดเป็นขั้น2อ่ะนะ
นี่ยังเก็บเกี่ยวไม่เสร็จเลยเนี่ยearly fall นะครับเก็บเกี่ยวเร็วอันนี้เก็บเกี่ยวเดี๋ยวน่าจะพอก่อนนะเนี่ยหยุดทำโอเคได้มีคนเหลือนะครับไปขุดหินไปเน้นขุดหินก่อนข้าวก็มีตั้ง 2,500 นะเยอะเลยเดี๋ยวปีหน้าปลูกฟางดีกว่านะปีหน้าปลูกฟางแล้วกันแป้งก็มีตั้ง450เบเกอรี่ผลิตไม่ทันน่ะหรือไม่ก็เดี๋ยวแป้งนี้อาจจะลบไปไหมลบไปปุ๊บแล้วก็สร้างเป็นเบเกอรี่เพิ่มอาจจะได้ประมาณสัก3หลังได้เลยนะ 3-4 หลังอ่ะน่าจะได้เพราะว่าไอ้มันฝรั่งก็ปลูกแค่แปลงเดียวก็พอแปลงเนี้ยแปลงใหญ่ตรงนี้ก็สลับเป็นข้าวกับหญ้าก็ได้นะครับสลับกันปีเว้นปีอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเตรียมรื้อตรงนี้ทิ้งแล้วกันเนี่ยไข่ร้อยกว่าฟองเพียบมันฝรั่งเกือบ 5,000 น่ะโคตรเยอะเลยอาหารโอเคของครบแล้วนะครับเหลือมาตอกนะกำแพงก็ยังไม่ได้สร้างเลยนะต้องใช้หินเยอะมากอันละ30อันน่ะกำแพง1อันใช้หิน30ใช้ผมว่าหลายพันอยู่นะตรงเนี้ยเยอะมากเหมืองนี้จุได้ 8,000 นะครับ 8,000 ดูเหมือนเยอะนะแต่จริงมันก็ถ้าใช้สร้างกำแพงก็แป๊บเดียวก็หมดอ่ะ 8,000 เนี่ยโอเคบิลเดอร์เสร็จแล้วนะครับถอดออกมามันโตงทีก็เก็บซะหน่อยแล้วกันอันเนี้ยต่ออีก4ทีบิลดิ้งโอเครีบไปตอกนู่นก่อนไปถนนเดี๋ยวค่อยทำช่วยกันทำนี้ก่อนคนนี้ก็แก่แล้วนะครับรีบมาตอกเร็วเอาให้เสร็จมันตอกแป๊บเดียวเองว่ะทำให้เสร็จได้ไหมเหมือนว่าต้องขนอาหารมาเก็บในนี้นะเพราะว่าด้านล่างมันเต็มนะครับไหนเบเกอรี่เบเกอรี่มีโรงผึ้งด้วยนะโรงผึ้งสร้างไหนดีอ่ะตรงนี้ไหมลาเลอไม่ต้องมีก็ได้มั้ง ลองวางดูที่ได้ป่ะวางได้นะครับแต่อยู่ในป่าดีกว่ามั้งลงพึ่งฝั่งนี้ตรงนี้ก็ได้นะพึ่งก็ผลิตน้ำพึ่งเอามาทำเป็นฮันนี่พาย39แคลใช้น้ำผึ้งใช้แป้งใช้น้ำ
เวลาทำก็เท่ากันอ่ะนะผักดีสุดแล้วแหละไม่ต้องเอาก็ได้เดี๋ยวรอคนเหลือๆค่อยสร้างแล้วกันไอ้ทำน้ำผึ้งเนี่ยโอเคถอนคนออกมาเก็บของป่าอันนี้หยุดทำได้แล้วถอนคนออกมาไปสร้างเบเกอรี่ไปแล้วถนนอยู่ไหนวะเนี่ยไม่ถนนหายอ๋อได้พอดีเลยนะครับ2โรงอ่ะ2โรงไปก็ได้เป็น3โรงเบเกอรี่ด้านหลังทำพึ่งได้ไหมไม่ได้นะพื้นที่ไม่พอเบเกอรี่เพิ่มก็ไม่ได้นะงั้นเอาเป็นเลี้ยงไก่ได้ไหมเลี้ยงไก่ก็ไม่ได้คงต้องทำฟาร์มทำฟาร์มก็ไม่ได้ว่ะต้องชิดนะโอเคถ้าชิดทำได้นะครับได้หนึ่งฟาร์มทำฟาร์มไปก็ได้ฟิวเสร็จแล้วอันนี้ก็เอาเป็นต้นแฟกไงอันนี้เดี๋ยวทำเป็นแฟกก็ได้มั้งทำเป็นแฟกอันนี้ก็สลับกันเหมือนเดิมปีเว้นปีแค่คนเดียวก็พอนะอันนี้สูงสุด4คนนี่สูงสุด6คนอันนี้ถอนออกมาก่อนก็ได้คนว่าง5คนไปขุดดินนะดินก็ใกล้หมดแล้วนะครับขุดดินหน่อยแล้วกันไป5คนเลยไปยี่สิบอันนี้น่าจะพอหมดพอดีอ่ะไอ้แร่เหล็กฟางพอเหล็กหินไม้ไม่พอแต่อันข้างหลังเหมือนไม่ค่อยคนมาทำเลยฮะอ๋ออืมหืมอืมหืมคนอยู่นู่นอาจจะไกลเกินไปไหมเดี๋ยวสร้างโรงแรมแห่งนี้หลังนึงแล้วกันต้องมาปรับที่ด้านบนเดี๋ยวเตรียมมาปรับที่นะด้านบนนะครับสร้างโรงแรมเพิ่มน่าจะพอดีนะเวลาคนตัดป่าแล้วก็หาสมุนไพรอะไรพวกนี้นะครับจะได้มากินข้าวไวๆนะด้านบนเนี้ยบิลเดอร์8คนแต่ว่าหินยังไม่พอเฮ้ยอันนี้ได้แล้วโอเคสร้างนี้ก่อนแล้วกันได้ลงนึงรีสปริงแล้วไง
เดี๋ยวเครื่องมือถ้าจะอัปเกรดต้องเป็นอันไหนอ่ะเดี๋ยวดูแป๊บนึงนะครับเครื่องมืออัปเกรดก็น่าจะเป็นแบ็กสมิธอันนี้ป่ะแต่ว่าต้องสร้างเป็นโรงหลอมอันนี้ก่อนนะถ้าจำไม่ผิดนะครับสร้างเป็นโรงหลอมก่อนหลอมเหล็กเป็นเหล็กแท่งอ่ะนะก้อนเหล็กอ่ะแล้วก็มาแปลรูปเป็นไอตัวเมื่อกี้นะครับแบ็กสมิธเนี่ยทำเครื่องมือดูดิชาโคล4โรงยังไม่ทันเลยหมดตลอดนะครับไฟวูดเหลือประมาณเกือบ500อาหารเหลือ 1,950 ปีนี้กินเยอะฮะเพราะว่าคนเริ่มเยอะนี่เก็บแป้งมันตั้งได้ไหมว่าแบบห้ามเก็บอะไรอะไรอย่างเงี้ยน่าจะตั้งไม่ได้นะครับโอเคใกล้เสร็จแล้วลงนี้สปริงมาแล้วอ่ะทำงานเกษตรก่อนแล้วกันฟางยังไม่ต้องปลูกก็ได้ฟางกับแฟกยังไม่ต้องปลูกก็ได้ทำมันฝรั่งก่อนถอนคนจากเหมืองมานิดนึงถอนมาก่อนเลยก็ได้ทำการเกษตรก่อนแต่หินยังต้องทำอยู่นะครับหินใช้เยอะคนรดน้ำคนหนึ่งสวนแอปเปิ้ลแล้วก็ตรงนี้ก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเลือกเป็นพายผักเหมือนกันเอ้า2นาที30เหรอทำไมนี่ไวกว่าอ๋อเพิ่งเปลี่ยนต้องรอแป๊บหนึ่งขาดหินไปทำเบเกอรี่ขอแล้วกันไปตรงนี้ก็เหลือเกียร์ที่นิดนึงนะครับเหลือหินประมาณ4ก้อนเตรียมสร้างโอเคเรียบร้อยแล้วครับรีบไปสร้างเร็วดึงคนเหมืองหินออกมานิดนึงเหลือ8คนไฟวูดมี2คนไม่น่าพอเดี๋ยวรอเบเกอรี่เสร็จก่อนไม้มี400โอเคใกล้เต็มทุกแนวแล้วนะครับเดี๋ยวถอนคนไปรอให้ต้นมันโตโอเคโตหมดแล้วถอนไปเลยเหลือคนเดียวก็พอของป่าหาซะหน่อยแล้วกันตุนอาหารไว้ก่อนครับมีเหลือดีกว่าไม่พอนะสำหรับอาหารน่ะแล้วตอนนี้ก็เหลือไม่ถึงพันแล้วนี่หว่าตรงนี้ก็เกียร์เสร็จแล้วโหใช้ไม้เยอะมากเดี๋ยวค่อยทำแล้วกันเอาท่าเรือให้เสร็จก่อน EP นี้ไม้450หิน390เหล็ก290ฟาง160ก็พอนะขาดไอ้หินกับเหล็กเดี๋ยวเหล็กไปเก็บด้านบนก่อนก็ได้นะที่มันเหลือๆนะครับอ
ตรงนี้เพียบเลยเนี่ยเก็บข้างบนก่อนก็ได้เดี๋ยวถนนก็สร้างยาวมานี่เลยแล้วกันจะได้กว้างๆหน่อยโอเคอีกนิดนึงเบเกอรี่โอเคเรียบร้อยครับถอนบิลเดอร์ออกมาไปใส่เบเกอรี่เป็น6คนแล้วก็ไฟวูดเพิ่มเป็น4คนแล้วกันเหมืองหินต้องใช้นะครับเหลือ6คนแล้วกันนะไปทำไฟวูดก่อนเหมืองหิน6คนเลเบอร์เหลือ3คนตายเพราะอุบัติเหตุโอ้โหเหมืองหินคนตายบ่อยจังวะตายบ่อยมากเฮ้ยเด็กชุดนี้เริ่มมาแล้วนะครับเด็กชุด 13-14 คนน่ะขึ้นมาเป็นเด็กที่พอทำงานได้นิดนึงถ้าโตพร้อมกันก็เพิ่มอีก13คนเลยนะผู้ใหญ่อ่ะมาเพียบไอ้เครื่องมือมันหมดนี่ว่ะอยู่นี่อีก5อันทำเครื่องมือ2คนไปเฮ้ยเด็กขนอะไรมาวะหอปลาไม้ขึ้นไป600แล้วครับเฮ้ยก็ไวเหมือนกันนะแป๊บเดียวอ่ะตัดโล่งเลยแต่ตรงนี้แบบเหมือนมันตัดไม่ได้หรือไงวะมันไม่ค่อยตัดตรงเนี้ยเอาไก่ตายอีกแล้วโดนโจมตีอ๋อนี่ไอตัวแสบมานี่แป๊บหนึ่งโหแล้วมืดเหลือเกินนี่ตายไปตัว2ตัวโอ้ไข่มีในนี้เพียบเลย143ฟองเริ่มทำกันแล้วครับพายผักหรอเฮ้ยซัมเมอร์แล้วนี่หว่าเก็บก่อนครับเก็บก่อนซัมเมอร์มาแล้วเก็บก่อนเร็วอันนี้ก็เก็บได้เลยนะโอเคเก็บกันหน่อยแล้วกันนะครับไก่ตายอีกแล้วโอ้โหหมาป่าตัวเบิ่มเนี่ยไม่เห็นไงวะยิงหน่อยดิโหเออคนงานเก็บเกี่ยวไม่พอฮะของป่าไม่ต้องแล้วมาเก็บเกี่ยวก่อนเลยเดี๋ยวไม่ทันนะครับคนเหมืองออกมานิดนึง2คนเก็บผลไม้ไปอีกคนนึงพอดีเลยนี่หว่าถอนเหมืองออกมาโอเคเหลือแรงงานว่างๆคนนึงไปเก็บไอ้เหล็กอยู่นะเรียกว่าโตเต็มที่เลยครับตอนนี้นะ
ต้นเบลล์มอาหารลดแน่นอนเฮ้ยแต่อาหารก็เหลือแค่300กว่าเองนะครับรีบเก็บเร็วว่ะแป๊บเดียวอาหารก็จะหมดเหมือนกันนะเนี่ยจากเต็มหลอดเหลือนิดเดียวงั้นเนื้อก็ให้คนมันกินไปด้วยแล้วกันนะเปิดไว้แล้วกันให้คนกินเนื้อไปเน้นทำเป็นพายผักก็พอดีสุดแล้วพายปลาพายเนื้อเฮ้ยพายผลไม้ว่ะดีสุดแต่ขาดนมต้องรอนมตอนนี้ดีสุดก็คือพายผักแหละที่ทำได้อาหารขึ้นมาประมาณเกือบ 1,500 นะหน้าหนาวไม่น่าพอเนี่ย 1,500 รีบเก็บเร็วอันนี้มีอีก 1,800 บวกกันก็เป็น 2,000 3,000 นิดๆประมาณ 3,000 นิดๆอ่ะนะยังขุดกันไม่เสร็จอีกเหรอเนี่ยขุดเร็วพี่น้องคือเครื่องมือมันกากอยู่ไงอาจจะขุดนานนะครับโอเคเก็บประมาณครึ่งนึงแล้วน่าจะทันนะไม่ทันเสียดายแย่เลดซัมเมอร์ปีที่17ท่าเรือต้องมาแล้วครับเออรีฟอลหรือว่ารอให้เก็บเกี่ยวเสร็จก่อนก็ได้คนได้ไม่ต้องทำงานหนักเกินไปรอแป๊บนึงแรงงานว่าง4คนสี่คนก็เดี๋ยวด้านบนเก็บหมดยังมีอะไรเหลือไหมเอามีหินด้วยไหมหินด้านบนก็ยังมีนะครับเก็บหน่อยแล้วกันเหล็กมีอีกไหมไม่เหล็กก็มีนะเก็บด้านบนไปก่อนก็เหลือเยอะเลยนี่หว่าโอเคใกล้หมดแล้วนะครับตรงนี้ไฟวูดชาโคโอเคเสื้อโอเคเครื่องมือเริ่มมาแล้วใส่หินเข้าไป12คนเต็มที่เอาอีกแล้วไก่โดนกินอีกแล้วมาทำไมเยอะแยะฮะจิ้งจอกมาทำไมเยอะแยะมันฆ่าทิ้งหน่อยแล้วกันเหมือนมันเป็นตัวล่อไงฆ่าไปหน่อยนึง40ตัวไปโอเค
ไก่เยอะจิงจอกมาเยอะมันมาอีกแล้วเหรอมาบ่อยจังวะช่วงนี้มาบ่อยจังนะโอเคเดี๋ยวสร้างท่าเรือเลยแล้วกันนะครับสร้างซะวางคนหนึ่งไปขุดดินแล้วกันดินก็ใกล้หมดเฮ้ยเดินมาอีกแล้วมันมาอีกแล้วพี่น้องเฮ้ยหมีตัวเริ่มเลยยิงก่อนยังไงยังไงจะมาทำไมนักหนาโอเคขนไม้มาแล้วครับขาดหินนิดนึงอันนี้อัปเกรดก็อัปได้นะไม่แต่ว่าก็ขาดหินอยู่ดีนะครับเพราะว่าเอาหินมาสร้างท่าเรือแล้วนะตั้ง200กว่าเหมืองหินที่อื่นมีอีกไหมผมก็เยอะเลยนะตรงนี้ขุดไปแล้วตรงนี้ก็ได้นะครับแต่ทำไมสร้างไม่ได้เนี่ยได้ประมาณ 4,000-5,000 นะ 5,000นี่อยู่ตรงน้ำด้วยไอ้ตรงนี้ก็ได้ก็มีเยอะนี่หว่ามีเพียบอะทั่วแมปเฮ้ยปีนี้หิมะมาเร็วเว้ยเฮ้ยมาไวเว้ยเฮ้ยไข่หมดแล้วนี่ไข่หมดเกลี้ยงเลยนะครับอยู่อันนี้อีก27ฟองผมว่าต้องสร้างฟาร์มไก่เพิ่มว่ะแต่ตรงนี้แล้วกันนะโล่งๆแต่ลองวางนิดนึงนี่ว่าได้เท่าไหร่มันยาวๆไงก็ไม่รู้ว่ะหรือไม่ก็เดี๋ยวสร้างข้างหลังตรงนี้เดี๋ยวปรับพื้นดินนะเอาใหญ่ๆไปเลยเนี่ยสูงสุดแต่เวลาคนขนของก็ขนไกลนะต้องสร้างลาอีกนานหน่อยกว่าลาจะมามันคืออันนี้ใช่ไหมคาราวานอันนี้ใช่ไหมที่ขนของอ่ะคือผมไม่รู้ว่าเป็นอันนี้หรือว่าเป็นไอ้ฟาร์มลาเนี่ยเนี่ยหรือว่าต้องสร้าง2อันเลยเดี๋ยวใครรู้ก็บอกมาทีนึงแล้วกันนะครับดองกี้ฟาร์มกับไอ้คาราวานเนี่ยเนี่ยคาราวานหรือว่าคาราวานเอาไว้ขนของแต่ก็ต้องสร้างฟาร์มลาด้วยเพราะว่าใช้ลาในการขนของอย่างนั้นหรือเปล่าคงต้องสร้าง2อย่างอะนะท่าเรือจงมา EP นี้เฮ้ยอาหารจะไม่พอเอานะครับตอนนี้นะเหลือประมาณ400เองเพิ่งเข้ากลางวินเทอร์อะโอ้กินกันไวมากเลยนะกินไวเกินโอเคอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับของครบแล้วสร้างเลยโอ้เหลือ300พอไหมเนี่ยเบเกอรี่ก็ทำช้าผ
มีคนแก่ตายไปคนนึงโหพอตอนหน้าหนาวได้กินอาหารเยอะว่ะกินอาหารเยอะใช้ชาโคเยอะเหลือ5อันเดี๋ยวอีพีหน้าไปทำฟาร์มไก่นะฟาร์มไก่ฟาร์มอาหารเพิ่มแล้วกันนึกว่าจะพอนะครับแต่ดูแล้วไม่น่าพอเดี๋ยวทำแถบเนี้ยนะตอนนี้มีผู้ใหญ่54คนแล้วนะเพียบเด็กวัยรุ่น8คนประชากรมี62คนนะครับเรดวินเทอร์ปีที่17อาหารเหลือ34อันไม่น่าพอวะอาจจะขาดช่วงไปนิดนึงนะโอ้เหลือ8อันครับอาหารขึ้นหน่อยขึ้นหน่อยงั้นคงต้องฆ่าไก่ไปว่ะฆ่าไก่เอาเนื้อเหลือ15ตัวเอาเนื้อไปกินก่อนเฮ้ยท่าเรือเสร็จแล้วนี่มาไพโอเนียแล้วทำยังไงก็เขาบอกว่าให้สร้างเรือนะสร้างไงอันนี้ปะน่าจะใช่นะครับนี่ไงต้องการต้นแฝกต้นแฝกก็หมดแล้วนะนี่อะไรอ่ะโอ้โหแท่งเหล็กต้องทำก่อนวะน่าจะ EP หน้านะโอเคครับก็เดี๋ยวยังไงก็ EP นี้ไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับนะก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในตอนหน้าบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วมาคอมเมนต์ก่อนใคร